นี่เป็นการเห็นครั้งแรกนะครับทุกคนอูฐอยู่ข้างทะเลดูอูฐโคตรใหญ่ทุกคนดูดูอูฐโคตรใหญ่สูงมากทุกคนดูเราสามารถทิ้งไม่ได้ไม่ต้องทุกคนบอกเลยโอเคโอ้โหทรายมันเอ้ยเฮ้ยแปลกแปลกแปลกจริงโอ้น้ำเป็นสีดำทุกคนมันเป็นเหล็กคล้ายๆของจริงเลยอ่ะโอ้โหยอดทุกคนสุดยอดทุกคนเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่ประเทศปากีสถานครับทุกคนตอนนี้นะผมอยู่ที่เมืองการาจีนะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมมีแพลนที่จะไปที่หาดทะเลสวยๆของเมืองการาจีนะครับทุกคนเขาบอกว่าหาดที่นี่เนี่ยเหมือนกระจกเลยทุกคนแล้วก็จะมีของแปลกๆของดิบๆเยอะมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทะเลนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมจะทดลองนะครับทุกคนผมจะทาครีมกันแดดตัวนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทาครีมกันแดดนะฮะแล้วก็ทาแบบครึ่งหน้าหรือว่าดาจะทำเป็นรูปดาวอยากเป็นม้าลายได้เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะให้ดาทานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับทุกคนว่าตอนเย็นเนี่ยหน้าผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าทุกคนโอ้นี่เขาต้องทากันแดดเยอะๆจะได้ปกป้องผิวจากรังสี UV ที่นี่แดดแรงปะแดดแรงมากนี่แดดแรงมากจ้ะน่ากลัวทำไมแบบนี้ฮะอ๋ออันนี้ครึ่งนิทาจำไว้ด้วยนะอ๋อครึ่งนิทาครึ่งขวาทาไปแบบนี้เลยดีกว่า จะได้ปกป้องจะได้รู้เราเป็นผู้ชายนี่จำเป็นต้องมีครีมกันแดดป่ะนะจำเป็นทาเดี๋ยวหน้าเป็นฝ้าโดนแดดเยอะๆอ๋อเหรอคุณต้องปกป้องใช่ป่ะทาหูด้วยทาหูปาหูด้วยทานะเราจะทำรูปอะไรวงกลมเหรอรูปหมีดีกว่ามีหมีด้วยทาตายบังลิบด้วยทาให้พี่เคยทาที่หน้าผากก็พอบังลิบเดี๋ยวมันก็ดำอยู่ตรงนี้หน้าผากขาวอ่ะกูไม่เหมือนคนอยู่แล้วเออมันจะเล่นแล้วมันจะเล่นชกทาแค่หน้าผากเดี๋ยวนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทาแล้วนะฮะทุกคนหน้าผมครึ่งนึงแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะฮะทุกคนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงทุกคนไปตอนนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่ที่คลิฟตันบีชนะครับทุกคนชายหาดสวยๆของปากีสถานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนว่าชายหาดที่ปากีสถานนะครับสไตล์แขกเนี่ยจะเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างไปทุกคนไปโอ้เขามีการจัดแบบเทศกาลดอกไม้ด้วยทุกคนเห็นไหมยีซูมยีเขามีการจัดเทศกาลดอกไม้ด้วยทุกคนอ๋อมันมีแบบว่ารับจ้างนี่นั่งม้าทุกคนแล้วก็นั่งอูฐทุกคนดูมีม้าสลาวาเลกุมาบกิเซ่เนี่ยเขาจะมาออฟเฟอร์แล้วนะครับทุกคนว่ามันนั่งกับผมไหมก็นั่งกับผมไหมทุกคนนี่ชุกรียะชุกรียะทุกคนมานี่ทุกคนดูมีอูฐด้วยทุกคนดูอูฐโคตรใหญ่อ่ะอูฐไม่เหมือนกับที่อาหรับอ่ะทุกคนอูฐเขาไม่ค่อยมีขนอ่ะแล้วก็มีการแต่งแบบสีด้วยนะครับทุกคนดูเห็นนะดูสภาพอูฐทุกคนดูอูฐโคตรใหญ่ทุกคนดูอูฐโคตรใหญ่ทำไมอูฐสูงเดี๋ยวเรานั่งอูฐเดี๋ยวเราเดินไปดูโอ้ยทุกคนอูฐเต็มหาดเลยทุกคนดูโอ้ thank you very much no ทุกคนมานี่เป็นการเห็นครั้งแรกนะครับทุกคนอูฐอยู่ข้างทะเลไม่ใช่ทะเลทรายนะเป็นทะเลน้ำทุกคนดูเห็นไหมคึกคักอลังการมากๆนะฮะถ้าเราเดินมาเนี่ยก็จะมีคนมาบอกให้เราขึ้นของเขาขึ้นอูฐขึ้นอะไรของเขามันเป็นเรื่องปกติทุกคนของที่นี่ทุกคนดูม้าดิเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการขายข้าวโพดนะฮะทุกคนข้าวโพดปิ้งทุกคนดูมีขนมลูกอมทุกคนยี่มีขนมทุกคนลูกอมมีซัมบูซะมีอะไรด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหมดูมีซัมบูซะดูรถอะไรอีกแล้วยี่มีตุ๊กตุ๊กข้างหาดทะเลด้วยทุกคนดูมีการยิงปืนลูกโป่งทุกคนบ้านเราเป็นปลาเป้าอ๋อเย่กิตใต้ไปจ้ะ Does 10 rupees for one shot โอเคทุกคนดูเขาบอกว่าเขาบอกว่า10รูปีทุกคน for one shot นี่นะครับทุกคนคือการยิงปืนลูกโป่งของผมนะทุกคนปกติผมเคยเห็นแต่โอ้ทุกคนดูปืนมันเหล็กเว้ยมันเป็นเหล็กคล้ายๆของจริงเลยอ่ะ okay this one ทุกคนดูลูกเหลืองลูกเหลืองนะทุกคนลูกเหลืองนะว้าวทุกคนเป็นไงวันโมเดี๋ยวผมให้ดาลองนะครับทุกคนดาเคยยิงปืนเปล่าเฮ้ยเอาสีฟ้าไปเลยเต็มบัตรที่กระดาษผ้าที่อ่ะใช่ปะว้าวไม่ได้เลยนี่นะฮะดอกละ10รูปีทุกคนสเกตเจ๊กิดโอ้ทุกคนมันเป็นคล้ายๆกับดินเหนียวทุกคนเป็นสีดำทุกคนครับดูหาดทรายมันมีความเป็นประกายคล้ายๆกับคริสตัลทุกคน
สะท้อนแสงสวยมากทุกคนผมลองจับทรายนะทุกคนดูนี่ดูนี่โอ้เฮ้ยทรายมันเอ้ยมันนิ่มกว่าบ้านเราทรายมันนิ่มกว่าบ้านเราแล้วก็ละเอียดกว่าบ้างนะใช่มันเหนียวเหนียวไหมอ๋อเห็นไหมดาดารู้สึกไหมดูดาฮะมันไม่เหมือนกับบ้านเราไหมดามันละเอียดกว่ามันละเอียดแล้วก็มันนุ่นนัวดินเหนียวทรายโครนทุกคนแล้วมันเป็นทรายสีเทาอ่ะทุกคนดูนี่ครับเออมันเหมือนกากเพชรอ่ะทุกคนโอ้เฮ้ยแปลกจริงแปลกจริงอากาศตอนนี้ประมาณ30องศานะครับทุกคน31 32แดดค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับทุกคนโอ้น้ำเป็นสีดำทุกคนใช่ป่ะทะเลสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลสีดำของจริงทุกคนอ๋อมันดำเพราะว่านี่น้ำมันน่าจะไม่ดำหรอกแต่มันดำเพราะว่าทรายมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะสำหรับผมนะดูดิมันสะท้อนแสงพระอาทิตย์แล้วก็มันสวยมากดูดิไปชุกเรียไปเลยไปเร็วสูงมากทุกคนดูทุกคนเลยโอเคทุกคนมันมากใครมาก็อย่าลืมลองแล้วกันทุกคนมันโคตรมันเลยทุกคนดูนี่เห็นไหมดูเสื้อทรายกระเด็นเข้าเสื้อเลยอ่ะทุกคนร้อนร้อนไปบ้างวันนี้ร้อนไหมร้อนแดดแรงดูแดดที่นี่แห้งที่นี่มันแดดแรงแล้วก็มันแห้งทุกคนบรรยากาศชิลแดดไม่ชิลกลับห้องได้แล้วไปเราไปที่อื่นต่อดีกว่าทุกคนครับตอนนี้นะฮะมาถึงที่ห้องแล้วนะฮะทุกคนโหวันนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์ตรีมมากๆทุกคนผมเล่นแทบทุกอย่างมาทุกต่างแต่ว่าดาจะดูแขนดีเรียงดาจะดูคอดีเรียงได้แวะที่ทากันแดดนั่นหรอเออเมื่อเช้าดีไปอาบน้ำแป๊บนึงได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาโอ้ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับทุกคนว่าหน้าผมต่างหรือเปล่าทุกคนมาอุ้ยอะไรฝั่งนี้ที่ทานี่คือฝั่งที่ทานะฮะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ทาหรือมืดหน่ะมืดนิดนึงนะมันค้ำๆโดนแดดทั้งวันไงจริงเหรอจริงๆเห็นเลยนี่สว่างอันนี้มันแดงๆเพราะว่าอันนี้แค่วันเดียวน่ะครึ่งวันน่ะไม่ใช่วันเดียวอ่ะก็มันโดนแดดทะเลมแรงไงทุกคนดูสภาพผิวมันดิทุกคนผมจะบอกว่าเมื่อกี้ตรงที่ทากับตรงที่ไม่ทานะมันค่อนข้างชัดเจนนะครับทุกคนนี่เราทาแค่ครึ่งวันเองนะบางคนอาจจะสงสัยนะทุกคนเมื่อกี้ผมทาอะไรผมทานี่เลยทุกคนมานี่นะครับทุกคน Spectra Band Sensitive SPF 30 PA บวกบวกผมพกมาจากไทยเลยนะครับทุกคนเพราะว่านี่ทุกคนผมใช้เป็นปกติอยู่แล้วทุกคนนี่นะครับทุกคนเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับทุกคนคือดีมากๆเลยทุกคนใช้ง่ายที่สำคัญนะฮะไม่ทิ้งคราบด้วยไม่ทำให้หน้ามันผิวชุ่มชื้นนะครับเหมาะกับผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายตัวนี้นะครับเขาช่วยปกป้องผิวนะครับจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้จริงครับเอาอยู่เลยนะฮะทุกคนแม้แดดแรงๆไม่อุดตันไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารกันเสียไม่ระคายเคืองต่อผิวแล้วก็กันน้ำแล้วก็กันเหงื่อครับแถมแน่นอนทุกคนผมเนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะทุกคนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยทุกคนแล้วก็มีสารป้องกันการแสบแดงจากรังสี UV เอาอยู่เลยนะครับทุกคนไม่แสบผิวเลยครับหาซื้อได้นะครับทุกคนที่วัดสันบูธเพียวโลตัสแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำนะครับทุกคนแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับบอกได้เลยนะครับแดดที่ปากีสถานเนี่ยร้อนแรงมากๆนะครับทุกคนแต่ว่า Spectra Band เนี่ยเขาเอาอยู่นะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆติดตามนะครับทุกคนว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเจออะไรอีกรับรองนะครับทุกคนเยอะมากทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนนี่ผมหน้าขาวไหมทุกคนหน้าขาวต้องใช้บ่อยๆครีมกันแดด